ก็เป็นอีกหนึ่งวันของชีวิตนับไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตของเรามีแค่วันเดียวไม่ได้มีสองวันหรือสามวันมีแค่วันเดียวที่เราใช้หายใจอยู่ก็คือขณะทุกขณะในปัจจุบันก็คือวันเดียวแต่พอใช้ไปหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปก็รวมเป็นหลายหลายวันแต่จริงๆก็คือนับไปครั้งละหนึ่งวันมันโยมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเข้ารู้ออกรู้เป็นความเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับนี่คือลักษณะของการมีชีวิตที่เราอยู่กับความเปลี่ยนอยู่ตลอดภาษาพระว่าอนิจจังก็คือไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงนั่นแหละที่เกิดเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะคนเคยสุขภาพดีก็มามีโรคก็เพราะไม่เที่ยงเคยเป็นหนุ่มสาวก็มาแก่ชราก็เพราะไม่เที่ยงและสุดท้ายคนที่เคยมีชีวิตอยู่ก็จากโลกนี้ไปก็เพราะไม่เที่ยงนี่คือความจริงที่เราต้องรู้อย่างเข้าใจสิ่งนี้ไม่ต้องไปต่อต้านกับสิ่งนี้ก็เรียกธรรมะที่เป็นธรรมชาติของทุกคนอาตมาก็เหมือนกันจึงเร่งความดีทำสิ่งที่เกิดเป็นกุศลแล้วก็ละสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างคำว่าบาปทั้งปวงเนี่ยจะมาไม่ข้องเกี่ยวโดยประการทั้งปวงไม่เอาไม่เห็นประโยชน์ของการมีคำว่าบาปไม่ต้องการจะทำบาปให้กับตนและให้กับผู้อื่นเพราะไม่เห็นไม่มีอานิสงส์ไม่มีอานิสงส์แต่การสร้างกรรมดีที่เป็นกุศลนี่มีประโยชน์มีอานิสงส์มีอานิสงส์มหานิสังสามีอานิสงส์มากจุดนี้จึงต้องเจริญให้ยิ่งขึ้นไปก็แล้วแต่ว่ากุศลจะเกิดด้วยทานการให้ศีลการรักษาหรือการบำเพ็ญจิตตภาวนาบันไดสามขั้นคือคำสอนของพุทธะที่แสดงให้เราเห็นแม้แต่พระองค์เองก็บำเพ็ญในเรื่องของบารมี30หรือสิบทัศน์ก็ไปดูที่บารมีที่บำเพ็ญไว้ในการสวยพระชาติตั้งแต่พระเตมีสวนนาสาม
มหาชนกมโหสถล้วนแต่เป็นบารมีที่สั่งสมพระเวสสันดรก็ไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญกว่าจะถึงคำว่าบารมี30ที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีตั้งแต่บารมีธรรมดาจนถึงอุปปาระบารมีถึงปรมัตถะบารมีธรรมจึงข้ามพ้นจากอำนาจของพยามารตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เฉดเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มาชี้แสดงให้เราได้เดินตามแล้วก็ปฏิบัติตามย่นย่อลงมาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอะไรคือศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเรียบร้อยแบบไหนนั่งพับเพียบใช่ไหมอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ความหมายก็คืองดเว้นเสียซึ่งบาปนี่ไงศีลงดเว้นเสียซึ่งบาปอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าบาปจะไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่กระทำบาปจะมีต่อเมื่อผู้กระทำบาปเหตุผลง่ายๆตอนนี้ตามมาจับจุดได้แล้วหัวใจของศีลสมาธิปัญญาข้อแรกก็คือให้รักษาศีลเพื่อเว้นจากบาปงดเว้นเวระมะเนยเว้นเสียจากบาปเว้นเสียจากข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ที่ทำให้เราต้องไปเปื้อนเลือดไม่เอาหรือต้องไปเบียดเบียนไม่ใช่นี่คือหนึ่งเริ่มจากคำว่าศีลบารมีสองสมาธิยังใจให้สงบเพราะจิตนี้รับรู้อะไรได้เร็วมากถ้าไม่มีเครื่องชั่งใจไม่มีกำลังสมาธิจิตอาจจะเกิดขึ้นมาวิปริตฟุ้งซ่านคุ้มครั่งโมโหโทโสเมื่อไม่ได้ดั่งใจเมื่อไม่ถูกใจหรือเมื่อเกิดสิ่งร้ายๆขึ้นมาจำเป็นต้องฝึกให้จิตมีสมาธิจนถึงคำว่าอุเบกขาความยินดีอย่าเยอะความยินร้ายอย่ามากเกินสองอย่างนี้เราจะเจอมันทั้งหมดในวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงผัดเปลี่ยนกันไปว่าเรื่องอะไรพบกันที่ไหนและเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอะไรโดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้อยู่ในแผนชีวิตไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอยู่ในแผนชีวิตใช่ว่าจะเกิดนี่ไงอนิจจังที่คิดอาจจะไม่ใช่ที่ใช่เรายังไม่ได้คิดเลย
จึงป้องกันอะไรไม่ทันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์ชะโรคหรือภัยพิบัติในทางธรรมชาติเราไม่รู้เราไม่ได้รู้ทั้งหมดมหาอำนาจเจอทั้งภัยพิบัติสึนามิญี่ปุ่นปีนั้นก็สูญเสียเยอะแผ่นดินไหวโกเบนั่นคือภัยธรรมชาติแต่พอภัยจากเชื้อโรคและชั่วโมงนี้มาอำนาจเองก็ต้องวุ่นวายกันไปหมดสูญเสียแม้แต่ชีวิตความปลอดภัยและก็ทรัพย์สินเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ในแผนเลยพวกกะว่าปีนี้ต้องอย่างนี้ปีนี้ต้องอย่างนี้เตรียมโจมตีกันทางเศรษฐกิจแต่หารู้ไม่ภัยเงียบที่ไม่ได้บอกใครอยู่ๆโควิดกลายเป็นโควิดกันแล้วตอนนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ในแผนถ้าทุกคนรู้ว่าอยู่ในแผนโลกใบนี้ก็เตรียมรับมือทั้งหมดจบแค่นี้แล้วยังต่อให้เรื่องนี้ผ่านไปใช่ว่าสิ่งอื่นจะไม่เกิดขึ้นอีกมาในรูปแบบไหนอีกก็แล้วแต่นั่นแหละต้องมีสมาธิไว้บ้างถึงจุดหนึ่งคุณต้องวางให้ได้สงบให้เป็นและสุดท้ายคือคุณต้องเย็นต้องใช้ปัญญาเรื่องราวมากมายที่เข้าถาโถมเข้ามาในแต่ละดวงจิตมันไม่ได้ง่ายหรอกคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ว่าใครไม่ง่ายคำว่าดับเย็นไฟทุกกองได้ดับสนิทลงแล้วไม่กิเลสตัณหาโทสะโมหะโลภะราคะไม่มันไม่ยอมที่จะดับเพราะถ้าสงบดับลงเมื่อไหร่จิตดวงนั้นก็หลุดพ้นจากพยามาสแล้วคิดหรือว่าพยามาสจะปล่อยให้เราหลุดจากเงื้อมือไม่เขาจึงมีข่ายดักสัตว์ด้วยทุกรูปแบบทั้งยินดีก็ดักไว้ทั้งยินร้ายก็ดักไว้ทั้งสุขและทุกข์เมื่อไหร่เข้าไปยึดนั่นแหละจะเข้าสู่อำนาจของกิเลสสมานทันทีจึงใช้ว่าปัญญาใช้ยังไงง่ายๆถ้าใช้ปัญญาของธรรมะจับต้องสิ่งใดใจไม่ติดยึดสิ่งนั้นฟังดูเหมือนไม่ใช่ตัวเราจับ
ต้องสิ่งใดใจไม่ยึดติดสิ่งนั้นอย่างเช่นตมาจับขวดเนี่ยเห็นขวดแล้วจับเพื่ออะไรคนมีปัญญาอ๋อฉันน้ำกลิ่นน้ำฉันคึกตมาจะต้องถือขวดตลอดไหมใหม่ๆก็ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนที่รินน้ำใช่แต่พอรินเสร็จคุณยังไม่ยอมวางขวดนี่เลยนี่แหละภาระทุกข์ที่คุณวางไม่ได้อาตมาวางใช่ไหมก็จบตรงนี้ถ้าเข้าใจจริงต้องวางได้จริงถ้าเข้าใจไม่จริงเหตุผลแห่งภาระทุกข์คุณวางมันไม่ได้หรอกนี่แหละคำว่าปัญญารู้แบบที่ดับทุกข์ได้กับรู้แล้วยังดับทุกข์ไม่ได้ทั้งที่บอกรู้แต่ไม่เหมือนกันรู้ที่ดับทุกข์ได้แล้วกับรู้ที่ดับทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะวางตรงไหนก็เหมือนกับเมื่อวานมีเคสหนึ่งที่ไร้สดลูกสาวอายุ17แม่42ก็ป่วยเป็นมะเร็งมาน่าจะ 2-3 ปีแล้วก็มีพ่อเลี้ยงก็คือสามีของแม่อายุก็น่าจะ70กว่าดูแล้วเป็นลุงแล้วล่ะอยู่บ้านเดียวกันในกระต๊อบเดียวกันอาศัยเงินชราภาพเลี้ยงชีวิตอยู่600-700โดยประมาณจึงถามว่าบ้านนี้มีใครทำงานดูสภาพลุงก็จะไม่ไหวหูตาดูจะช้าแล้วล่ะเห็นยืนก็ยืนนิ่งๆไปละจะช้าเงินหลักก็คือเงินคนชราเจือจานในครอบครัว3คนก็เลยถามว่าเอาแล้วใครทำงานล่ะลูกไม่มีใครทำเอาทำไมลูกถ้าหนูทำงานก็ไม่มีใครดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเราเข้าใจได้คำนี้แล้วหนูเอาเงินที่ไหนมาใช้ก็ไม่มีเอาแล้วอยู่ไงก็มีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ความหมายว่ามีใช้บ้างแล้วก็ไม่มีเป็นช่วงๆเนี่ยหนูมีเงินไหมไม่มีเอาแล้วเงินที่ได้มาเอาพ่อเลี้ยงเขาเก็บไว้ดูแลครอบครัวก็ไปถามโยมแม่ที่ป่วยอายุ42พูดเสียงไม่ค่อยออกแล้วคอบวมแก้มบวมผิดรูปไปแล้วถึงขั้นว่าหมอบอกต้องเจาะอย่างเดียวถ้าไม่เจาะก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ป่วยเขาไม่ยอมเจาะเขาไม่ยอมเจาะแล้วหมอบอกงั้นไม่ต้องมาอีกแล้วก็ไม่ได้ไปเขาอยู่สภาพตรงนั้นนี่ไงต่อมาจึงถามว่าชีวิตเลือกได้ไหมลูกเขาบอกเขาเลือกไม่ได้
โยมคำนี้ลองเลือกดูถ้าเลือกที่จะออกจากบ้านหลังนี้แม่ป่วยคำว่าลูกทิ้งแม่นะก็ไม่ถูกต้องเพื่อไปทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่แม่ไม่ใช่ผู้ปกติเพราะป่วยและเป็นมะเร็งและหนักด้วยพูดก็จะไม่ได้แล้วก็ถือว่าต้องอยู่อย่างนี้ก็ดูแลแม่ไปเท่าไหร่เท่านั้นก็ต้องชมเชยเด็กคนนี้เขาเลือกที่จะรักแม่ดูแลแม่เมื่อวานถ้าไม่ผิดแป๊บๆพอได้เงินเขารีบเขาส่งให้แม่ต่อมาเห็นกล้องผ่านตอนหลังให้ไป 5,000 แล้วเพิ่มอีก 2,000 เป็น 7,000 ก็ถูกแล้วต่อมาบอกว่าถ้าเขาเลือกที่จะไปเขาก็ไม่ใช่ลูกที่ดีเพราะไม่มีใครจะมาดูแลแม่เราในเมื่อเราไม่ดูแลชั่วโมงนี้แม่จะอยู่สักกี่วันเดือนปีเราตอบไม่ได้แต่พอคิดถึงตัวเองมากๆไหนจะอดไหนจะอยากไหนจะทุกอย่างมันบีบไปสองแบบแต่เขาก็เลือกถูกเลยล่ะถ้าพูดถึงคุณธรรมคุณเลือกถูกแล้วกตัญญูไว้เถอะลูกไม่อดตายหรอกแม้แต่พระก็ยังเห็นยังไปถูกได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันฟ้ามีตาแล้วคิดว่าอาจจะมีหน่วยงานไหนเข้าไปอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ก็ได้แต่ดูผู้ป่วยเขายอมจำนนที่ว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องใช้จ่ายไม่รู้จะรักษายังไงเขาคงปลงเหมือนกันนะเขาปลงเมื่อวานเขายังอุตส่าห์เดินออกมาหน้าบ้านเห็นก็ไม่ได้แข็งแรงเดินมาไม่กี่ก้าวหรอกออกมาจากบ้านก็ดูเหมือนต้องมีลูกอยู่ข้างๆคอยดูแลอาจจะเซล้มอะไรก็อยู่สภาพอย่างนี้จนกว่าถึงจุดหนึ่งก็คือแก่เจ็บตายไปตามสภาพก็ดูไปก่อนว่ายังไงแต่เขาเลือกถูกอยู่เลือกถูกก็นี่คือสิ่งที่เห็นเขาเลือกไม่ได้ถ้าเขาเลือกสิ่งที่อยากจะเป็นแบบที่เขาเป็นคุณก็เหมือนเป็นคนที่ทิ้งมารดาเขาจึงเลือกก็ถามว่าเลือกไหมก็ยังเลือกอยู่นะเขาก็จะคือเลือกแบบที่เลือกไม่ได้ไงชีวิตมันเลือกได้ที่เขาบอกว่าคุณเป็นสภาพจำยอมที่ต้องอยู่เขาอยากให้แม่เขามีความสุขกว่านี้แน่นอนแต่เขาเลือกไม่ได้ไงพอตมาไปเสร็จเดี๋ยวเขาก็นอนต่อคือป่วยส่วนพ่อเลี้ยงก็ดูสภาพก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกนี่คือหนึ่งในจุดนะก็ยังมีอีกหลายๆเคสไปเปิดดูในเฟซใช่ไหมของวัดพระพุทธแสงธรรมคีเข้าไปเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยจะมาก็ไม่ค่อยหรือว่าไปดูที่ไลฟ์สดยังไงไปดู
และจะเห็นว่าเขาสอนอะไรให้เราระวังความกตัญญูกับตัวกูแม้เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนธรรมะมาแต่เขาก็เลือกกตัญญูมากกว่าตัวกูถามว่าเขาคิดไหมคิดและเขาก็หยุดความคิดตัวเองไว้ไม่งั้นต่อยเขาไปได้ดีแค่ไหนแล้วเขากลับมาเกิดแม่เขาเป็นอะไรไปเขาจะอาจจะเสียใจที่มากกว่าสิ่งที่เขามีจากนี้ไปทั้งชีวิตก็ได้แต่วันนี้ถ้าเขาทำหน้าที่ของลูกจนถึงสุดท้ายของชีวิตทั้งสองเด็กคนนี้จะไม่ตกต่ำเพราะมันไม่มีอะไรจะต่ำกว่านี้แล้วก็จะต้องขยับขึ้นมาไม่มากก็น้อยด้วยคุณธรรมก็เห็นแล้วก็ชีวิตถ้าเลือกได้จะมีคำว่าความผิดหวังไหมมันไม่มีหรอกนี่ไงอนิจจังทุกขังแล้วสิ้นสุดกันที่ว่าใครมีปัญญาเข้าถึงสัจธรรมได้มากกว่าคนนั้นก็จะปล่อยวางภาระทุกข์จนถึงที่สุดคือความดับเย็นฉะนั้นแม้แต่พระอริยะก็ยังมีชั้นภูมิธรรมที่ละยังต่างกันอีกนี่ไงปัญญาบารมีหรือปัญญาเพียงอยู่ในโลกที่ยังไม่พ้นทุกข์แต่มีทุกอย่างก็ไปพิจารณาคำนี้นะสมควรเวลาวันนี้ยังต้องไปอยู่เดี๋ยวไปไหนก็ค่อยดูเอาก็พยายามดูเมื่อวานก็เจอหลายเคสก็เห็นแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าการมาที่เสียเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ยืดไว้ชีวิตคนชั่วโมงนี้ถ้าพระทำอะไรได้ให้กับประชาชนหรือญาติโยมในจุดเล็กๆของสังคมที่ยังมีผู้อ่อนแอในชั่วโมงนี้นะก็ยินดีที่จะเดินไปตรงนั้นแต่ธรรมะต้องการเห็นด้วยตัวเองทำด้วยตาที่เห็นไอ้ที่ไม่เห็นความทุกข์โลกใบนี้มันมากเกินที่ตมาต้องไปรับรู้แต่ที่ตมารู้ที่เห็นนั่นคือคำตอบว่าตมาก็จะช่วยในสิ่งที่ตมาได้เดินไปที่เห็นตรงนั้นแต่ที่ไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะเราไปไม่ถึงตรงนั้นตมาจะช่วยเหลือที่ตาเห็นก่อนนะก็ขอบอกจุดตรงนี้ไว้ทุกข์ไม่มีหมดในโลกใบนี้ชะตาของทุกคนก็มีชะตากันเองว่าคุณทำบุญร่วมกับใครมาทำกรรมไว้กับใครบุญกรรมก็จะนำแต่งไป
นั่นแหละมันมีเวลาก็เหมือนหลายคนที่เจอธรรมาเมื่อวานเขาก็ต้องมีบุญในส่วนหนึ่งเราถึงไปเจอเขาในชั่วโมงที่เขากำลังลำบากอยู่เอาล่ะสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะนิมนต์ยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอักกโตเวปัสสนานังอักกังธรรมังวิจานตังอาเกบุตเทปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปัสเมสุเขอังเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตเรอังกัตสมิงดานังดะดะตังอักกังปุญญังปังวัตติอักกังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบาลังอังกัสสะทาตาเมธาวีอักขะธัมมะสมาหิโตเดวะพุทโธมนุสโสวาอักขะปัตโตปโมทัตติภวะตุสัมบัมมังกันลังรักขันตุสัมบะเดวัตตาสัมบาบุตหานุคาเวนาสัตดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัมบัมมังกันลังรักขันตุสัมบะเดวัตตาสัมบะธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวะตุสัมบะมังกลังรักขันตุสัมบะเดวัตตาสัมบะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน